สวัสดีครับสำหรับรายวิชาเคมีในวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายของชีวโมเลกุลแล้วนะครับซึ่งก็จะมาสู่ประเภทสุดท้ายของชีวโมเลกุลก็คือลิปิดนะครับเป็นจริงๆมันมีอีกประเภทหนึ่งด้วยนะครับก็คืออื่นๆที่ละลายน้ำได้ลิปิดเนี่ยเป็นชีวโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำนะครับไม่ใช่โปรตีนไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไม่ใช่นิวคลีกแอซิดนะครับขอให้ไม่ละลายน้ำเป็นพอนะครับถ้ามันละลายน้ำได้ก็เป็นตัวอื่นๆไปเลยนะครับตัวอื่นๆนี่ก็เยอะแยะจับฉ่ายเช่นกันนะครับที่ละลายน้ำได้เนี่ยเคยพูดไปแล้วก็ได้แก่พวกวิตามินซีนะครับหรือ ATP ADP นะครับพวกนี้ก็ละลายน้ำได้แล้วก็ไม่ใช่นิวคลีกแอซิดเพราะนั้นจัดเป็นตัวอื่นๆนะครับหรือว่าตัวอะมิโนแอซิดเองนะครับที่ยังไม่ใช่โปรตีนเนี่ยเป็นตัวเดียวๆเนี่ยก็ยังจัดว่าเป็นโมเลกุลอื่นๆเช่นกันนะครับคราวนี้พวกนั้นคือละลายน้ำได้ดังนั้นพวกที่ไม่ละลายน้ำก็มีเพียบเลยเช่นกันก็จัดเป็นลิปิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นลิปิดเนี่ยไม่ได้มีแค่ไขมันหรือน้ำมันเท่านั้นนะครับเพียบเลยเช่นยางพาราซึ่งเดี๋ยวจะเจอในบทหน้านะครับยางพาราเนี่ยกรีดได้มาจากต้นไม้เลยนะครับไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตไม่ใช่โปรตีนไม่ใช่นิวคลีกแอซิดไม่ใช่อะไรเลยนะครับไม่ละลายน้ำเป็นสายไฮโดรคาร์บอนยาวๆหน้าตาคล้ายๆปิโตรเลียมนะครับเพราะฉะนั้นตัวยางพาราเองก็จัดเป็นลิปิดเช่นกันเพราะฉะนั้นลิปิดค่อนข้างหลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของลิปิดกันเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยนะครับเอาล่ะเริ่มต้นเลยนี่ก็คือลิปิดเราอาจจะแบ่งแยกออกได้เป็นจริงๆถ้าผมจะแบ่งเองเนี่ยผมแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักนะครับประเภทที่1ก่อนครับประเภทที่1ก็คือแฟตตี้แอซิดและอนุพันธ์ของแฟตตี้แอซิดนะครับก็คือเกิดมาจากแฟตตี้แอซิดก่อนแฟตตี้แอซิดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นกรดที่เป็นแฟตน่ะนะครับพวกนี้จะเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดสายยาวนะครับสายยาวยาวขนาดไหนยาวจนกระทั่งมันไม่ละลายน้ำอ่ะนะครับเพราะนั้นมันเป็นสารประกอบชีวโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำแล้วนะครับเพราะนั้นตัวแฟตตี้แอซิดเปล่าๆเลยเนี่ยเรียกว่าลิปิดแล้วนะครับลิปิดไม่มีภาษาไทยนะครับภาษาไทยใช้คำว่าลิปิดออลอิพออิดอนะครับแค่นั้นเองลิปิดนะไม่มีภาษาไทยตัวแฟตตี้แอซิดเราจะเรียกกรดไขมันเพราะคำว่าแฟตตี้เนี่ยภาษาไทยก็คือคำว่าแฟตนะฮะภาษาไทยคือคำเราใช้คำว่าไขมันมันแฟตตี้แอซิดก็คือกรดไขมันนะครับคราวนี้กลุ่มแรกอย่างที่บอกมันคือกลุ่มแฟตตี้แอซิดและอนุพันธ์ของแฟตตี้แอซิดแปลว่าแฟตตี้แอซิดสามารถจับตัวเป็นอย่างอื่นได้อีกนะครับตัวที่2นะครับจริงๆมันเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มแรกเนาะก็คือแว็กซ์หรือตระกูลขี้ผึ้งนะครับแว็กซ์เนี่ยมันเป็นแฟตตี้แอซิดจับกับแฟตตี้แอลกอฮอล์ได้เป็นเอสเทอร์นะครับนี่คือแว็กซ์แฟตตี้แอซิดเนี่ยอากรุ๊ปอาจจะมีคาร์บอนสัก20ตัวก็ได้ฝั่งที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นแฟตตี้แอลกอฮอล์เช่นกันก็คือเป็นแอลกอฮอล์ของอากรุ๊ปเยอะๆนะจับกันเป็นสายยาวๆจะเป็นเอสเทอร์มานะตระกูลนี้เรียกว่าแว็กซ์นะเช่นขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งก็เป็นแว็กซ์แบบหนึ่งโครงสร้างก็เป็นอย่างนี้แหละฮะอากรุ๊ปสองข้างสายยาวทั้งคู่นะครับนั่นคือแว็กซ์แต่เด็กๆไม่ค่อยเจอในมอปลายนะครับไม่เป็นไรตัวที่เด็กเจอกันมากที่สุดในมอปลายเลยเนี่ยก็คือสารประกอบที่เราเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปยุ่งกับตัวนี้เยอะหน่อยไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเกิดมาจากกลีเซอรอลกลีเซอรอลคือตัวนี้ครับเป็นแอลกอฮอล์คาร์บอน3ตัว OH 3ตัวเรียกกลีเซอรอลแล้วกลีเซอรอลตัวนี้ไปสร้างเอสเทอร์กับแฟตตี้แอซิดนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมทีที่เป็น OH แอลกอฮอล์นะครับก็ไปเกิดเป็นเอสเทอร์บอนด์กับแฟตตี้แอซิดตัวที่1กับแฟตตี้แอซิดตัวที่2กับแฟตตี้แอซิดตัวที่3เราเลยเรียกมันว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นไขมันและน้ำมันจากตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วม.ปลายเราเรียนลิปิดแค่ไตรกลีเซอไรด์เท่านั้นเองนะฮะในวิชาเคมีแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาลิปิดตัวอื่นให้ดูอีกนะครับเพราะว่ามันต้องดูในวิชาชีวะด้วยเนาะนะครับตัวที่4ยังจัดเป็นแฟตตี้แอซิดและอนุพันธ์อยู่นะครับก็คือฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดเนี่ยเป็นลิปิดที่เรียนในชีวะใช้เป็นผนังใช้เป็นยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็คือเกิดมาจากกลีเซอรอลเหมือนเดิมแต่คราวนี้กลีเซอรอลเราเนี่ยไปต่อกับกรดไขมันแค่2หมู่ละนะครับอีกหมู่นึงคาร์บอนตัวที่3ผมขออนุญาตเบี่ยง OH มาไว้ทางฝั่งซ้ายมือนะครับนี่คือคาร์บอนตัวที่3นะครับไปเกาะกับเอสเทอร์บอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเอสเทอร์ของฟอสฟอริกแอซิดคล้ายๆกับตอนที่เราทำ DNA เนาะมันจะได้กลายเป็นฟอสเฟตเอสเทอร์เราเลยเรียกมันว่าเป็นฟอสโฟลิปิดเพราะเป็นลิปิดที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับ
นั่นคือกลุ่มที่4นะจริงๆมันจะมีอีกกลุ่มนึงคือสฟิงโกลิปิดเป็นกลุ่มที่5นะครับจัดเป็นกลุ่มที่เป็นแฟตตี้แอซิดและอนุพันธ์นะครับมันมีอื่นอีกนะฮะแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วคราวนี้นอกจากนั้นนอกจากแฟตตี้แอซิดและอนุพันธ์แล้วจะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เราเรียกว่าเป็นเทอร์พีนอยด์เทอร์พีนอยด์เป็นสารประกอบของเทอร์พีนนะเทอร์พีนอยด์เนี่ยมันเกิดมาจากโครงสร้างที่เป็นตัวนี้ครับหมู่นี้เราเรียกมันว่าไอโซพรีนนะครับไอโซพรีนเนี่ยถ้าดูโครงสร้างมันก็คือ2เมทิลบิวทาไดอีนนะครับ2เมทิล1 3บิวทาไดอีนแล้วเอาไปต่อกันเอาไปต่อกันซึ่งเทอร์พีนอยด์เนี่ยมีเพียบเลยนะครับมันรวมไปถึงสารประกอบที่เรียกว่าสเตียรอยด์ก็จัดเป็นเทอร์พีนอยด์ด้วยนะครับเอาล่ะตัวยางพาราก็เกิดจากไอโซพรีนตัวนี้เหมือนกันนะครับไปต่อไปเรื่อยๆเป็นโพลีเทอร์พีนนะครับตัวใหญ่ๆงั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มลิปิดเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเน้นกันจริงๆแค่ตัวไตรกลีเซอไรด์นะครับในวิชาเคมีเราดูแค่นี้เพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้เป็นหลักแต่ก่อนจะไปถึงไตรกลีเซอไรด์แน่นอนเราต้องรู้จักแฟตตี้แอซิดก่อนนะครับเราถึงจะไปเข้าใจตัวไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับดังนั้นไปดูที่แฟตตี้แอซิดนะฮะแฟตตี้แอซิดหรือกรดไขมันเนี่ยเราจะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆได้อีกนะฮะแฟตตี้แอซิดกลุ่มที่1เราเรียกว่ากลุ่ม saturated fatty acid นะครับ saturated fatty acid ก็คือแฟตตี้แอซิดแบบอิ่มตัวก็หมายความว่าโครงสร้างของเราเนี่ยก็จะเกิดมาจากอย่างนี้เลยครับสายไฮโดรคาร์บอนไม่มีพนักคู่เลยนะครับแบบนี้เรียก saturated fatty acid ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีจำนวน total carbon นะครับคาร์บอนรวมเป็นเลขคู่ฮะเป็น even number นะครับอันนี้รวมคาร์บอนกลุ่มนี้แล้วนะนะครับ2 4 6 8 10 12 14อย่างตัวนี้16คาร์บอนเรียกปาเมติกแอซิดนะ18คาร์บอนเรียกสเตอริกแอซิดนะครับ20คาร์บอนอะราคิโดนิกแอซิดสารพัดชื่อเลยครับไม่ใช่ชื่อญาติเราไม่ต้องจำก็ได้นะครับคือจะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีคาร์บอนเป็นเลขคู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการในการสังเคราะห์แฟตตี้แอซิดเนี่ยมันเกิดมาจากการเอาอะเซทิลโคเอนไซม์ A ซึ่งเป็นอะเซติกนะฮะเป็น2คาร์บอนเนี่ยมาต่อไปเรื่อยๆเพราะคาร์บอนก็เลยหาร2ลงตัวก็คือเป็นเลขคู่นะครับ1เลยคือมีคาร์บอนเป็นเลขคู่2ก็คือมี C พันธะคู่กับ C อย่างเดียว C single bond C อย่างเดียวถึงจะเรียกว่า saturated fatty acid นะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เราเรียกว่า unsaturated แน่นอนมันมีพันธะคู่พันธะ3อะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าในธรรมชาติจะเป็นพันธะคู่นะครับunsaturated fatty acid โดยปกตินะครับมันจะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆอีกก็คือ mono unsaturation นะครับ mono unsaturated fatty acid เอาเขียนทีเกินโทษนะครับก็คือพันธะคู่ตำแหน่งเดียวปกติ mono unsaturated เนี่ยจะแบ่งจะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้ฮะคือเป็น fatty acid แล้วมีพันธะคู่โผล่มาอันนึงนะครับหน้าตาประมาณนี้สมมติตัวนี้เป็นโอเลอิกนะครับโทษปาเมโตเลอิกจะเห็นได้ว่าโดยปกตินะครับสำหรับตัวนี้มักจะเป็นซิสไอโซเมอร์มีโผล่คำประหลาดขึ้นมาละคืออย่างนี้ครับพันธะคู่เนี่ยนะมันจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือถ้าหมู่เดียวกันอยู่ทางเดียวกันอย่างเช่นไฮโดรเจนหันไปทิศเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวอื่นหันไปในทิศเดียวกันอย่างนี้โอเคของพันธะคู่นะครับอันนี้เรียกซิสไอโซเมอร์นะครับแต่ถ้าหมู่ไฮโดรเจนหันไปคนละทิศอันนึงชี้ขึ้นอันนึงชี้ลงนะครับหมู่แทนที่อื่นก็หันคนละทิศแบบนี้อันนี้เรียกทรานไอโซเมอร์นะครับปกติในธรรมชาติเป็นซิสไอโซเมอร์นะครับเด็กๆน่าจะเคยได้ยินคำว่าทรานแฟตมาบ้างนะครับบางคนได้เคยได้ยินบ้างทรานแฟตเนี่ยมันคือบางคนเข้าใจว่าทรานแฟตเกิดมาจากทรานส์จริงๆแปลว่าเปลี่ยนก็ได้ทรานส์แฟตบางคนก็เลยเข้าใจว่ามันก็เป็นน้ำมันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเคมีจริงๆแล้วมันคือนี่เลยครับคือทรานส์ไอโซเมอร์นะครับโอเคนอกจากนั้นมันก็จะมีอะไรอีกล่ะตำแหน่งนะครับของพันธะคู่เนี่ยอยู่บน C9
4ตัวที่9สร้างพันธะคู่กับ4ตัวที่10ลองนับดูฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พันธะคู่มักจะเกิดที่ตำแหน่งนี้นะครับคือเอนไซม์มันสร้างครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์มันมาเจาะตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งนี้นะครับในธรรมชาติทั่วไปเป็นแบบนี้นี่คือโมโนอันแซตแต่ว่ามันอาจจะมีโพลีอันแซตูเรชันก็ได้ฮะนะครับโพลีอันแซตูเรชันก็ได้ก็คือมีพันธะคู่มากกว่า1ตำแหน่งนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะลองวาดดูก็มักจะมีซิก้าต่อ40ก่อนนะครับเอาล่ะแล้วก็ตำแหน่งอื่นก็ตามมานะครับอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นนี้เป็นต้นตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าพันธะคู่เนี่ยมันโผล่มาคาร์บอนเป็นตัวที่3จากปลายนะครับกรดไขมันประเภทนี้เราจะเรียกว่ากรดไขมันแบบโอเมก้า3นะครับก็คือพันธะคู่เกิดมาบนคาร์บอนตัวที่3จากปลายนะฮะถ้าโอเมก้านาโอเมก้า6ก็คือพันธะคู่เกิดที่ตำแหน่งที่6จากปลายพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วพันธะคู่ในฟาเทียซิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เนี่ยเราสังเคราะห์ยากนะครับคือมีเอนไซม์ที่สังเคราะห์พวกนี้น้อยงั้นคนเราหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ทั้งหลายหมูหมากาไก่เนี่ยนะครับก็มีฟาตติอาซิดที่เป็นอิ่มตัวเนี่ยเยอะไม่ใช่สังเคราะห์ไม่ได้นะฮะไม่อิ่มตัวสังเคราะห์ได้แต่มันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นไขมันในตัวเราส่วนใหญ่จะเป็นซัตเทรตนะครับอันซัตเทรตเนี่ยจำเป็นต้องใช้แต่ว่าในเมื่อเราสังเคราะห์ได้น้อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็จับชาวบ้านกินเอานะครับไปกินปลากินอะไร ก็กินไปนะครับเพราะฉะนั้นปลาทะเลนะฮะแซลมอนอะไรเงี้ยมันมีความสามารถในการสร้างฟาตติอาซิดที่เป็นโอเมก้า3โอเมก้า6ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเราสังเคราะห์ไม่ได้ไม่เป็นไรก็กินเอานะครับโอเคคราวนี้ความอิ่มตัวความไม่อิ่มตัวสำคัญยังไงสำคัญมากเลยนะครับคือเรามาดูกรดไขมันแบบอิ่มตัวก่อนนะฮะกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยโครงสร้างของเขาก็หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นฟาตติอาซิดไปยาวๆนะครับเดี๋ยวผมขอวาดใหม่ดีกว่าอ่ะวาดตรงนี้กันเอาล่ะผมวาด46ไว้นะครับตัวนี้ถ้าเรามีฟาตติอาซิดมากกว่า1ตัวจะเห็นแล้วฟาตติอาซิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ด้านนะครับมีโครงสร้างด้านที่มีขั้วกับด้านที่ไม่มีขั้วจะเห็นว่าด้านที่ไม่มีขั้วเนี่ยมันก็จะจับกันเองด้วยลอนดอนฟอสนะครับส่วนด้านที่มีขั้วมันก็จับกันเองด้วยไฮโดรเจนบอนด์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถตกตะกอนรวมกันได้เป็นก้อนๆ นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วซัตเทรตฟาตติอาซิดเนี่ยจุดหลอมเหลวจุดเดือดพวกนี้สูงนะครับอย่างตัวนี้อย่างที่ผมบอกมันคือ46ปาเมติกปาเมติกเนี่ยมีตัวเมลติ้งพอยต์อยู่ที่63องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวที่มันไม่อิ่มตัวบ้างเช่นพันธะคู่อยู่ที่49ต่อ40เหมือนเดิมนะครับพอมันเป็นซิสไอโซเมอร์เนี่ยจะพบว่ามันเกิดการหักของสายนะครับพอสายมันหักลงมาตัวนี้คือปาเมโตเลอีกนะครับสายมันหักลงมาปุ๊บเนี่ยการแพ็คตัวจะแย่ลงกว่าเดิมอีกเห็นป่ะครับมันจะทำให้การแพ็คตัวเละละมันตีคู่เข้าไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอกิ่งมันหักงอลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้โครงสร้างมันแพ็คตัวยากกว่าที่เป็นอิ่มตัวแล้วเนื่องจากมันแพ็คตัวยากกว่ามันจะทำให้เมลติ้งพอยต์ต่ำกว่าด้วยนะครับเมลติ้งพอยต์ของปาเมโตเลอิกอยู่ที่ลบ 0.1 องศาเซลเซียสนะครับอยู่ที่ลบ 0.1 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเมลติ้งพอยต์ต่ำกว่าเยอะเลยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะครับเพราะว่าจุดหลอมเหลวอยู่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องแปลว่าที่อุณหภูมิห้องมันสูงจนกระทั่งสารละมันเหลวไปแล้วนะครับในขณะที่ปาเมติกเนี่ยอุณหภูมิห้องมันต่ำกว่าจุดหลอมเหลวนะฮะคือความร้อนที่อุณหภูมิห้องไม่ทำให้มันหลอมมันก็เป็นของแข็งนะครับแบบนี้เป็นต้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าเราเป็นพันธะคู่บ้างนะครับที่มันไม่ได้เป็นซิสแต่เป็นทรานนะ2 4 6 8 10ถ้าเป็นทรานเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีผลกับการแพ็คตัวของพันธะคู่ไอ้ของสายไฮโดรคาร์บอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทรานเนี่ยจุดหลอมเหลวก็พอๆกันนะครับยังสูงอยู่จริงๆมันต่ำลงมานิดหน่อยนะครับ
แต่ก็ยังสูงอยู่อย่างเช่นสเตอริกนะครับ48 melting point ของสเตอริกเป็น69องศาเซลเซียสนะครับ70องศาเซลเซียสในขณะที่ถ้าเป็นทรานของสเตอริกแอซิดจะเรียกว่าอิไลดิกแอซิดเนี่ยมันจะมี melting point ประมาณ40กว่าองศาเช่นกัน46องศามันก็คือมันก็ยังเป็นของแข็งอยู่นะฮะถ้ามันเป็นทรานแต่บังเอิญในธรรมชาติไม่ค่อยมีทรานนะธรรมชาติจะเป็นซิสไอโซเมอร์คือเอนไซม์มันสร้างมาอย่างนั้นนะครับผมช่วยอะไรไม่ได้เอนไซม์มันทำโทษเอนไซม์เอานะครับมันมีผลอย่างยิ่งกับตอนที่มันกลายไปเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วนะครับคือตอนเป็นไตรกลีเซอไรด์ก็เช่นกันนะครับถ้าไตรกลีเซอไรด์ของเราเนี่ยมันมีแต่พันธะอิ่มตัวนะครับ2 4 6 8 12 14 16อย่างนี้นะครับมีแต่อิ่มตัวเพราะนั้นการแพ็คตัวของเราก็จะเรียบร้อยไปด้วยฮะนี้นะครับมันก็เกิดการแพ็กตัวอย่างเป็นระเบียบแต่ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเกิดการแพ็กตัวเป็นระเบียบไปนะครับก็คือมันก็แพ็กเป็นแท่งไปนะครับมันก็อิ่มตัวนะครับมันจะคล้ายๆกับแฟตตี้แอซิดที่อิ่มตัวมันก็แพ็กกันเป็นระเบียบแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเกิดไม่อิ่มขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ามันเละละนะครับเพราะนั้นไอตัวถัดมาที่มันจะแพ็คเนี่ยเนี่ยมันจะเละเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาของโมเลกุลมันตูดระเบิดไปแล้วนะลักษณะการแพ็คกิ้งของโมเลกุลก็เลยแพ็คกันได้ไม่ค่อยดีนักโมเลกุลมันจะเริ่มอยู่ห่างกันนะครับพอโมเลกุลอยู่ห่างกันแพ็คตัวกันไม่ดีปุ๊บมันก็จะเป็นของเหลวได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเอ้ยเวลาเรากินไขมันน้ำมันเนี่ยนะถ้ากินไอ้พวกอิ่มตัวไปมันจะไม่ดีมันจะอุดตันอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันเกิดภาวะเสี่ยงในการตกตะกอนเป็นของแข็งมากกว่านะครับมันเกิดการตกตะกอนเป็นของแข็งรวมกันมากกว่ามันก็ขึ้นไขได้ง่ายกว่านะครับไขมันพืชเอ้ยโทษไขมันสัตว์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยไอตัวไตรกลีเซอไรด์โดยปกติเป็นของผสมนะครับมันมักจะไม่ใช่เป็นเกิดมาจากแฟตตี้แอซิดชนิดเดียวกันนะครับโดยปกติเราบอกได้แค่ว่าถ้ามันมีซัตเทอร์เรชมากนะครับเปอร์เซ็นต์ซัตเทอร์เรชันสูงมันก็จะมีผลให้ไอตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยซึ่งโดยปกติไตรกลีเซอไรด์จะเป็นของผสมของแฟตตี้แอซิดหลายประเภทนะครับไตรกลีเซอไรด์ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นโซลิดแล้วถ้าไตรกลีเซอไรด์เป็นซอลิดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแฟตนะครับหรือไขมันในขณะที่ถ้าเปอร์เซ็นต์อันซัตเทอร์เรชันสูงนะครับมันก็จะมีผลทำให้ไตรกลีเซอไรด์ที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นของผสมเหมือนกันนะครับมีลักษณะเป็นลิควิดซึ่งถ้ามันเป็นลิควิดที่อยู่ในห้องเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นออยล์นะครับเป็นน้ำมันมันไขมันน้ำมันนะฮะแฟตแอนด์ออยล์เนี่ยมันคือไตรกลีเซอไรด์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้ามีความอิ่มตัวสูงมากจนกระทั่งมันเป็นซอลิดได้ที่อุณหภูมิปกติเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าไขมันหรือแฟตนะแต่ถ้ามันมีเปอร์เซ็นต์อันซัตเทอร์เรชันสูงนะครับทำให้มันเป็นลิควิดได้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าเป็นออยล์แค่นั้นเองนะครับมันก็ต่างกันที่นี่นะครับม.ปลายเนี่ยเราเรียนแค่แฟตแอนด์ออยล์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราไปดูปฏิกิริยากันแฟตกับออยล์ทำปฏิกิริยาอะไรได้บ้างนะครับคำตอบคือเพียบเลยนะฮะค่อยๆไปดูแล้วกันอันที่หนึ่งครับแน่นอนเราพูดถึง unsaturation นะครับเพราะนั้นปฏิกิริยาแรกที่เราจะดูนะครับเราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับ unsaturation ของมันก่อนคือจะเห็นได้ว่าปฏิกิริยาเนี่ยนะครับมันก็เกิดกับฟังก์ชันกรุ๊ปนะฟังก์ชันกรุ๊ปที่เรามีอยู่ในโมเลกุลเนี่ยก็จะมีอยู่สองประเภทเท่านั้นเองก็คือฝั่งนี้ที่เป็นเอสเทอร์บอนเชื่อมระหว่างตัวกรีเซอรอลที่เป็นแอลกอฮอล์กับแฟตตี้แอซิดแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเห็นพนักคู่นะครับมันรีแอคชั่นก็เลยเกิดมาจาก2ส่วน2ฟังก์ชันกรุ๊ปเราไปดูฟังก์ชันกรุ๊ปที่เป็นพนักคู่ก่อนนะครับปฏิกิริยาที่1ก็คือปฏิกิริยาฮาโลเจเนชันหรือการเติมฮาโลเจนปฏิกิริยาเนี้ยเราใช้ในการทดสอบความเป็นซัดกับอันซัดนะครับเพราะเราทราบว่าถ้าเรามีพนักคู่เมื่อไหร่เราจะสามารถทำปฏิกิริยาฮาโลเจเนชันได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เป็นไดฮาโล
อัลเคนขึ้นมาแทนนะตัวไอโอดีนเนี่ยสีมันก็จะถูกฟอกหายไปนะครับเพราะนั้นเราจะเรียกว่าเป็นการ bleaching นะครับหรือการฟอกจางสีนะครับของไอโอดีนแน่นอนเราทำปฏิกิริยาในที่มีแสงนะครับโอเควิธีการก็คือเราลองเอาไขมันหรือน้ำมันมานะครับแล้วก็หยดไอโอดีนลงไปเรื่อยๆนะครับหยดไอโอดีนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงแปลว่าพันธะคู่หมดพอดีถูกไหมพอพันธะคู่หมดปุ๊บเนี่ยหยดต่อไปที่ไอโอดีนลงไปเนี่ยไอโอดีนจะไม่มีอะไรทำปฏิกิริยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดสีม่วงขึ้นมาก็คือส่วนของไอโอดีนที่มากเกินเพราะฉะนั้นหยดแรกที่ไอโอดีนมันม่วงเนี่ยหยดนั้นแหละคือเป็นหยดที่พันธะคู่หมดไปแล้วนะครับเราก็เลยสามารถที่จะหาปริมาณของพันธะคู่ได้โดยการเทียบกับไอโอดีนที่เราใช้ไปนะครับโดยการหาเวทของไอโอดีนนะครับที่เติมเข้าไปเป็นกรัมนะครับเทียบกับฟอกการฟอกจางสีสำหรับ100กรัมของน้ำมันนะครับของตัวลิปิดใช้ไอโอดีนเป็นเท่าไหร่ก็ตามกี่กรัมก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าไอโอดีนนัมเบอร์เพราะไอโอดีนนัมเบอร์เนี่ยจะบอกถึงความไม่อิ่มตัวนะครับเพราะเราจะพบว่าถ้าไอโอดีนนัมเบอร์สูงมันจะแปลว่าพันธะคู่มากนะครับแปลว่าไขมันหรือน้ำมันอันนั้นก็มีจำนวนพันธะคู่มากความเสี่ยงต่อการที่จะตกตะกอนเป็นของแข็งก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวแรกนะครับ ID number จะใช้ในการพิจารณาหาความไม่อิ่มตัวนะครับโดยอาศัยปฏิกิริยาของพันธะคู่ในโครงสร้างนั่นเองนะครับปฏิกิริยาที่2ครับปฏิกิริยาที่2เราเรียกว่า hydrogenation นะครับชื่อก็บอกแล้วก็เป็นการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับ hydrogenation เนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นจากพันธะคู่เหมือนเดิมนะพันธะคู่เนี่ยไม่ได้เติมได้เฉพาะไอโอดีนเราเติมไฮโดรเจนก็ได้พอเติมไฮโดรเจนไปปุ๊บเนี่ยโดยปกติไฮโดรเจนเกิดพันธะปฏิกิริยาพันธะคู่ไม่ได้เนาะเรียนไปแล้วในสารประกอบ NC นะครับเพราะว่าพันธะคู่เนี่ยอิเล็กตรอนหนาแน่นนะครับตัวที่จะเกิดปฏิกิริยากับมันได้ก็ต้องเป็นธาตุ EN สูงอย่างเช่นไอโอดีนเนี่ยดึงอิเล็กตรอนออกไปจากพันธะคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไฮโดรเจนมัน EN ไม่ได้สูงก็เลยต้องใช้แคทาลิสต์นะครับปกติก็จะเป็นแพลทินัมก็ได้โรเดียมนิกเกิลอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นพันธะเดี่ยวเพราะฉะนั้นจาก Z ไอ้โทษจาก Unset กลายเป็น Z เห็นป่ะครับจาก Unset จะกลายเป็น Z เพราะฉะนั้นการไฮโดรเจเนชันเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำมันพืช Vegetable Oil ให้กลายเป็นไขมันหรือเป็นแฟตขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวน้ำมันพืชเนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นของแข็งแล้วเราไม่เรียกว่าแฟตละเราเรียกมันว่ามาการีนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่อ่านว่ามาการีนเนี่ยนะเรียกว่ามาการีนหรือเนยเทียมนะครับเพราะเนยแท้ๆเนี่ยมันผลิตจากนมซึ่งนมมันแพงไงครับเอานมมาแล้วก็แยกโปรตีนออกนะฮะกลายเป็นเวโปรตีนเอาไปขายนักกล้ามนะฮะส่วนไอตัวน้ำมันทั้งหมดมันก็จะตกตะกอนเป็นเคิร์ดออกมานะครับเป็นของแข็งออกมาก็เรียกว่าเนยนะครับเพราะเป็นมันที่ได้มาจากสัตว์เนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นแฟตนะครับไอ้ส่วนใหญ่แล้วเป็นซาตูเรตมันก็เลยตกตะกอนง่ายเป็นของแข็งก็เรียกว่าเนยก็เอาไปทำเนยกันแต่ว่าเนยแพงอย่างที่บอกนะครับมันมาจากนมวัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็เลยใช้วิธีการทำเนยเทียมโดยการเอาน้ำมันพืชมาทำนะครับทำปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันแบบนี้คราวนี้เนี่ยมันมีไบโปรดักต์อยู่ก็คือว่าถ้ามันเติมไม่ดีมันอาจจะทำให้เกิดการสลับซิสทรานไอโซเมอร์ได้แล้วกลายเป็นโปรดักต์ออกมาเป็นทรานส์นะครับอันนี้แหละเรียกว่าทรานส์แฟตนะครับคือบางคนชอบเข้าใจว่าทรานส์แฟตคือมาการีนนะคือจริงๆไม่ใช่นะมาการีนมันมีทรานส์แฟตปนทรานส์ตัวนี้เป็นไบโปรดักต์มันมีข้อเสียยังไงคือตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ยังเป็นซาตูเรตอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเอ้ยโทษมันเป็นอันแฟตที่มันเป็นทรานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละมันไม่ได้มีผลกับการแพ็คตัวของโครงสร้างเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ยังแพ็คตัวกันได้คล้ายๆกับพันธะเดี่ยวเพราะฉะนั้นจุดเดือดจมเหลวก็ยังสูงอยู่มันก็ยังเป็นของแข็งอยู่แหละนะครับก็กินได้แต่ข้อเสียมันจะอยู่ที่ข้อ3ครับปฏิกิริยาที่3ปฏิกิริยา3คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนะปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เกิดกับพันธะคู่พันธะเดี่ยวไม่ค่อยเกิด
นะครับแล้วมันก็โดนออกซิเจนบ้างล่ะไอ้น้ำบ้างล่ะความร้อนบ้างล่ะในอากาศทำปฏิกิริยานะครับก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเหมือนพันธะคู่ธรรมดาครับเวลาเกิดพันธะคู่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยมันจะเกิดผ่านตัวนี้เกิดผ่านสารประกอบที่เรียกว่าไดรดิคอลซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเป็นสารก่อมะเร็งสุดท้ายมันก็จะได้ตัวเสถียรมานั่นแหละนะแต่ระหว่างทางมันเกิดตัวนี้ซึ่งมันก่อมะเร็งไงพอมันก่อมะเร็งก็แปลว่ามันก็ไม่ดีไงเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าน้ำมันพืชเนี่ยนะครับที่มันไม่อิ่มตัวเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะครับคนเราชอบกินน้ำมันมะกอกเนาะเพราะว่ามันไม่อิ่มตัวพอไม่อิ่มตัวพบโอกาสที่มันจะตกตะกอนเป็นของแข็งเราก็เลยเชื่อว่าโอกาสในการตกตะกอนเป็นของแข็งมันน้อยมันก็เลยไม่น่าจะไปอุดตันกับเส้นเลือดในร่างกายเราเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียของเราก็คือว่าพนักกู้ที่มันมีเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเงี้ยง่ายพนักเดียวไม่เกิดนะเกิดแต่พนักกู้เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเรากินพวกน้ำมันมะกอกไปเนี่ยกินได้นะครับถ้าไม่เอามานี่ทอดการทอดหรือการให้ความร้อนเนี่ยนะครับเป็นการเร่งให้เกิดไดรดิคอลขึ้นวันน้ำมันพืชที่มีความไม่อิ่มตัวสูงนะครับกินได้กินดีแต่อย่ามาทอดนะครับของทอดนี่จริงๆก็อ้วนอยู่แล้วนะฮะการทอดนี่มันจะเป็นเร่งให้เกิดไดรดิคอลแล้วเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเพราะนั้นพวก พันธะคู่ก็เลยดีในการที่กินเฉยๆอ่ะน้ำมันมะกอกเวลาเขาทำสลัดก็คือราดไปเลยถูกปะแล้วก็กินกันดิบๆนี่แหละหรือไม่ต้องผ่านความร้อนเยอะนะครับสตรีมได้อะไรได้แต่อย่าทอดในขณะที่ไอตัวไขมันสัตว์ที่ไม่ที่มันอิ่มตัวเนี่ยทอดไปเถอะยังไงก็ไม่เกิดไดรดิคอลนะครับเพราะนั้นมันก็มีข้อดีต่างกันไปจะเห็นได้ว่าข้อเสียของทรานแฟตมาเต็มๆก็คือว่าทรานแฟตนี่เป็นตัวรวมข้อเสียเลยเห็นไหมฮะคือมันเป็นทรานเพราะฉะนั้นจุดหลอมเหลวมันจะสูงในขณะเดียวกันมันเกิดออกซิเดชันง่ายด้วยนะครับนั้นทรานแฟตก็เลยเป็นแฟตที่แย่สุดแล้วตอนนี้นะครับก็คือมันรวมข้อเสียของ2ตัวไว้ด้วยกันนะครับโอเคนี่คือปฏิกิริยา3ปฏิกิริยาที่เกิดกับพนักคู่เราลองไปดูปฏิกิริยาที่เกิดกับตำแหน่งเอสเทอร์บอนบ้างนะครับว่าเอสเทอร์บอนเกิดปฏิกิริยาอะไรได้นะครับก็เข้าสู่ปฏิกิริยาที่4นะครับปฏิกิริยาที่4ก็คือปฏิกิริยาไฮโดรซิสนะครับปฏิกิริยาไฮโดรซิสเนี่ยจะเป็นการตัดเอสเทอร์บอนนะเรียนมาแล้วเนาะก็ O3 ตัวนี้ก็จะถูกตัดออกนะครับแต่เดิมทีที่เราเป็นไตรกลีเซอไรด์เอสเทอร์กับไอตัวกลิเซอรอลเอสเทอร์กับแฟตตี้แอซิดเป็นไตรกลีเซอไรด์เนี่ยนะครับไฮโดรซิสก็คือเราใส่น้ำไปนะครับใส่กรดก็ได้เบสก็ได้แล้วต้มเนี่ยนะครับมันก็จะตัดพอตัดปุ๊บเราก็จะได้แอลกอฮอล์คืนมานะครับไฮโดรเจนจากน้ำก็มาแปะที่แอลกอฮอล์ OH จากน้ำไปแปะที่ฝั่งคาร์บอนิลก็เลยได้เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดคืนมานะอันนี้ก็ได้ออกมา3ตัวอันเนี้ยไฮโดรซิสเป็นการย่อยฮะแน่นอนว่าปกติเราย่อยน้ำมันเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการย่อยโดยการดื่มน้ำตามเข้าไปแล้วก็ไปต้มนะฮะเราใช้เอนไซม์ในการตัดนะครับเอนไซม์ที่ว่าก็คือไลเปสนะครับไลเปสจะตัดไอตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีแบบน้ำยาซักผ้าบางยี่ห้อนะฮะผงซักฟอกบางยี่ห้อก็ผสมไลเปสไปนะครับเพื่อให้ซักคราบไขมันได้ดีขึ้นซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะคอนดิชันในการซักผ้านี่ไม่น่าจะทำให้ไอตัวไลเปสเอนไซม์มันอยู่รอดเท่าไหร่เลยนะครับไม่เป็นไรนั่นคือไฮโดรไลซิสนะครับอันนี้คล้ายๆไฮโดรไลซิสนะครับผมเปลี่ยนแทนที่ผมจะทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับผมเปลี่ยนตัวสารตั้งต้นนิดหนึ่งคือเรายังใช้แฟตไอตัวไขมันน้ำมันเหมือนเดิมนะแต่ว่าแทนที่จะใช้น้ำปุ๊บผมเปลี่ยนน้ำเป็นตัวอื่นละเช่นเปลี่ยนเป็นเมทานอลนะครับเปลี่ยนเป็นเมทานอลแทนใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นเบสก็ได้เป็นกรดก็ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เวลาทำก็คือมันก็จะไฮโดรไลซิสเหมือนเดิมแหละนะได้แอลกอฮอล์มาเหมือนเดิมคือไฮโดรเจนจะไปเกาะกับฝั่งกลีเซอรอลได้แอลกอฮอล์นะครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็น OH ละมันจะกลายเป็น OCH3 แทนเพราะฉะนั้นตัวที่ได้ออกมาเนี่ยแทนที่จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกมันจะได้เป็นเอสเทอร์แทนนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการตัดให้โมเลกุลของเราเล็กลงเหลือ1ใน3นะครับแล้วมันเปลี่ยนเอสเทอร์ของกลีเซอรอลไปเป็นเอสเทอร์ของเมทิลของเมทานอลแทนนะครับปฏิกิริยานี้เลยเรียกว่าปฏิกิริยาการเปลี่ยนเอสเทอร์หรือทรานเอส
esterification นะครับก็คือเปลี่ยนเอสเทอร์จากเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งใส่แอลกอฮอล์อีกตัวหนึ่งไปเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ตัวนี้ต้องใช้เอ็กเซสใช้เยอะๆแล้วเลยชาเตอรีไล่ไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นพอไอตัวแฟตตี้แอซิดไปจับกับโมเลกุลที่เล็กลงนะครับเดิมทีโมเลกุลมันใหญ่กว่านี้ตั้ง3เท่าจะเห็นได้ว่าน้ำมันเนี่ยเวลาเราต้มเนี่ยนะเวลาเราทอดของเนี่ยมันเดือดที่ประมาณสัก200กว่าองศาเซลเซียสนะครับมันจุดเดือดสูงมากพอโมเลกุลมันเล็กลงร้อนฟอสมันน้อยลงจุดเดือดมันต่ำลงนะครับ BP ลดลงไปเยอะเลยนะครับระหว่างน้ำมันที่ใช้ทอดของ BP สูงมาก BP จะลดลงเพราะจุดเดือดลดลงแล้วยังไงมันก็เดือดง่ายขึ้นไงเดือดง่ายขึ้นก็ผสมออกซิเจนในอากาศมากขึ้นติดไฟได้เลยทีนี้เราใช้ตัวนี้เป็นไบโอดีเซลครับนะครับไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆก็คือดีเซลจากสิ่งมีชีวิตนะฮะจากไบโอซึ่งน้ำมันของพืชบางชนิดเนี่ยอาจจะไม่ตัวไม่ใหญ่นะครับแล้วจุดเดือดต่ำอยู่แล้วก็ใช้แทนน้ำมันดีเซลได้เลยนะครับมันอย่างเช่นพวกน้ำมันจากต้นสบู่ดำนะครับมันใช้แทนเลยได้ไม่ต้องผ่านกระบวนการแต่พวกน้ำมันปาล์มเนี่ยโมเลกุลมันใหญ่จุดเดือดสูงเพราะนั้นผ่านการกระทำเอสเทอริฟิเคชันแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้เป็นน้ำมันดีเซลได้ละเพราะนั้นไบโอดีเซลแบบนี้จะเรียกว่าไบโอดีเซลแบบทรานเอสเทอริฟิเคชันนะครับคือต้องผ่านกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชันมาก่อนถึงเอาไปใช้ได้นะครับเอาล่ะนอกจากทรานเอสเทอริฟิเคชันแล้วปริยาสุดท้ายแล้วนะครับก็คือปริยาซับอนิฟิเคชันคำนี้มาจากละตินนะครับก็คือสปอนเนี่ยมาจากละตินนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆคำว่าสปันจ์นะครับ sponge นะสปันจ์ไม่ได้อ่านว่าสปองนะคุณสปันจ์แปลว่าฟองนะครับสปอนนิฟิเคชันมาก็คือการสร้างสปอนนะครับสปอนคำว่าสปอนจริงๆแปลว่าสบู่นะคนไทยเราเรียกสบู่มาจากคำว่าซาปูในโปรตุเกสมั้งนะครับมันก็คือการสร้างสบู่นั่นเองมันเป็นปริยาคล้ายเดิมนะครับเราเริ่มต้นมาจากไตรกลีเซอไรด์เหมือนเดิมนะหน้าตาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้แทนที่จะทำปริยากับน้ำในกรดถูกไหมเราใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์มากเกินพอนะครับพอใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ปุ๊บเนี่ยผลิตภัณฑ์ออกมาเหมือนเดิมครับมันไฮโดรไลซิสนั่นแหละสปอนิฟิเคชันก็คือเป็นการไฮโดรไลซิสนะครับในสารายเบสแก่เพราะนั้นเวลาเราได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ได้ไตรกลีเซอไรด์ก็ได้กลีเซอรอลออกมาเหมือนกันแล้วแทนที่จะได้แฟตตี้แอซิดเนื่องจากว่าปฏิกิริยามันเกิดในเบสไงเพราะนั้นแฟตตี้แอซิดมีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นมันจะทำปฏิกิริยากับเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วได้ออกมาเป็นเกลือแทนนะครับเกลือตัวนี้จะเป็นเกลือที่หน้าตาเป็นนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยวิธีนี้นะครับสปอนิฟิเคชันเนี่ย เป็นการเตรียมสบู่นะหน้าตาจะเห็นได้ว่ามันมีตัวคาร์บอกซิเลตซึ่งเป็นประจุลบนะครับกับไฮโดรคาร์บอนสายยาวที่เป็นลอนดอนฟอสนะครับไอ้ด้านที่เป็นลอนดอนฟอสเนี่ยมันเป็นด้านที่ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นพอเป็นด้านที่ไม่มีขั้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นด้านไลโปฟิลิกแปลว่าชอบไขมันนะครับไอชอบพวกลิปิดนะเรียกไลโปฟิลิกหรือจะเรียกว่าไฮโดรโฟบิกก็ได้ไฮโดรโฟบิกก็แปลว่ากลัวน้ำโรคกลัวน้ำว่าไฮโดรโฟเบียนะครับไฮโดรโฟบิกก็คือไม่ชอบน้ำนะครับดังนั้นด้านนี้เนี่ยจะไปละลายน้ำมันละลายไขมันได้ดีส่วนอีกด้านนึงคาร์บอกซิเลตเป็นด้านที่ชอบน้ำละนะครับด้านนี้เป็นด้านที่ชอบน้ำจะเรียกว่าเป็นด้านไฮโดรฟิลิกนะครับหรือจะเรียกว่าไลโปโฟบิกก็ได้นะครับมันก็เลยทำให้สารประกอบตัวนี้ละลายได้ทั้งน้ำและไขมันด้วยกันเราก็เลยใช้ในการซักล้างได้นะครับก็เลยใช้เป็นสบู่นะครับใช้เป็นสบู่ซักล้างได้คราวนี้ที่แตกต่างกันกับตอนที่เป็นแฟตตี้แอซิดจะเห็นได้ว่าตอนแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันตกตะกอนรวมกันเป็นก้อนได้เนาะเพราะเราบอกว่าโอเคแฟตตี้แอซิดหน้าตาประมาณนี้ถูกไหมฮะสายไม่อิ่มตัวต่อกันเยอะๆเนี่ยนะครับกับอันนี้นะครับด้านนี้ก็ไฮโดรเจนบอนด์กันด้านคาร์บอกซิลิกไฮโดรเจนบอนด์กันด้านอิ่มตัวก็เป็นลอนดอนฟอสกันก็ตกตะกอนเป็นของแข็งนะครับไม่ละลายน้ำนะครับไม่ละลายน้ำด้วยนะฮะแต่ตัวนี้ละลายน้ำได้ดีเพราะหนึ่งเลยคือมันเกิดประจุขึ้นขั้วมากขึ้นละลายน้ำดีขึ้นนะครับเพราะว่าด้านที่ไม่ละลายน้ำมีอยู่นะมันถ้าอยากให้ละลายน้ำด้านนี้ต้องขั้วจัดๆ
นอกจากนั้นมันยังเป็นประจุลบเหมือนกันด้วยดังนั้นประจุลบพวกนี้มันจะผลักกันเองมันสายยาวๆเนี่ยยังคงจะละลายกันได้อยู่แต่ประจุลบมันผลักกันครับเพราะนั้นมันพยายามเอาประจุลบเนี่ยห่างออกจากกันนะครับเพราะนั้นการแพ็คตัวมันก็เลยออกมาแล้วได้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็คือเห็นได้ว่าเนื่องจากบวกไอ้เนื่องจากประจุลบพยายามแยกออกจากกันนะครับมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะตีวงนะครับตีวงแบบนี้มันก็เลยทำให้ไอ้ตัวสบู่โมเลกุลสบู่ที่เราได้เนี่ยมันสร้างโครงสร้างออกมาเป็นทรงกลมในน้ำที่เราเรียกว่าไมเซลนะครับไมเซลเป็นทรงกลมในน้ำแล้วก็ถ้าเรามีพวกไขมันหรือน้ำมันอะไรอยู่เนี่ยมันก็เลยเอาพวกไขมันน้ำมันแฟตออยล์ทั้งหลายเนี่ยมาละลายในตัวมันเองได้มันก็เลยใช้เป็นสารซักล้างได้ดีนะครับซึ่งสบู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราเติมกรดขึ้นมาเมื่อไหร่ใส่กรดปุ๊บลงไปปุ๊บมันจะกลับไปเป็นแฟตตี้แอซิดใหม่แล้วตกตะกอนนะครับแฟตตี้แอซิดไม่ละลายน้ำนะครับเพราะมันไฮโดรเจนบอนด์กันเองตอนนี้มันเป็นประจุลบมันผลักกันนะครับมันผลักกันมันก็เลยเกิดการสร้างโครงสร้างแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราใส่ H+ เข้าไป H+ ก็จับปุ๊บตัวนี้กลายเป็นกลางเหมือนเดิมขั้วจะลดลงละนะครับแล้วไฮโดรเจนบอนด์กันเองได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็ไปจับกับก้อนอย่างเงี้ยข้างๆกันแล้วก็ตกตะกอนลงมาเพราะฉะนั้นสบู่ก็เลยตกตะกอนได้ถ้าเราเติมกรดนะครับหรือไม่งั้นอีกทีนึงก็คือตัวสบู่เนี่ยตอนแรกมันเกิดมาเป็นโซเดียมไอออนเราก็รู้อยู่แล้วเนาะสบู่เนี่ยจะตกตะกอนในน้ำกระด้างก็คือตกตะกอนได้ถ้ามีแคลเซียมไอออนเพราะแคลเซียมไอออนประจุมันลบเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประจุลบเยอะมันก็จะดึงดูดกับประจุเอ้ยโทษแคลเซียมไอออนประจุบวกเยอะนะ2บวกมันก็ดึงดูดกับประจุลบได้ดีขึ้นมันก็ตกตะกอนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแคลเซียมไอออนมันจะตกตะกอนออกมานะครับในน้ำกระด้างตกตะกอนขึ้นมาเราเรียกว่าไคลสบู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไคลสบู่ก็คือต้องทำให้มันตกตะกอนกับแคลเซียมยากขึ้น2บวกเนี่ยมันจับ1ลบได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะตกตะกอนยากขึ้นก็คือว่าเราต้องทำให้ประจุลบของเราเนี่ยหายโดยการเรโซแนนซ์ครับเรโซแนนซ์ให้มันมากขึ้นนะครับพอเรโซแนนซ์มากขึ้นปุ๊บเนี่ยประจุลบมันก็จะสามารถย้ายขึ้นไปบนออกซิเจนตัวข้างบนก็ได้ตัวข้างล่างก็ได้ไอตัวแคลเซียมไอออนมันจะมองหาประจุลบไม่เจอละมันจะไม่จับกันละนะครับเพราะนั้นการที่จะเติมออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้มันเรโซแนนซ์ได้ง่ายขึ้นก็คือต้องเปลี่ยนธาตุเลยเป็นพวกซัลเฟอร์พวกนี้จะเรียกว่าผงซักฟอกหรือสารซักฟอกนะครับสารซักฟอกก็จะใช้เป็นซัลเฟอร์แทนเพื่อให้มันเรโซแนนซ์ได้ดีขึ้นประจุหายไปมากขึ้นนะครับตกตะกอนไม่ได้ละโอเคนะครับนั่นก็คือเป็นอีกอนุพันธ์นึงของแฟตตี้แอซิดโอเคนะครับเวลาเราค่อนข้างน้อยนะครับไปทำอะไรต่อก็ไม่ได้แล้วผมขอจบไอตัวไขมันน้ำมันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะจบบทสารประกอบชีวโมเลกุลแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้านะครับก็จะเป็นบทใหม่ละนะครับเราเหลือเวลาอีก2ตอนนะครับ2ตอนสุดท้ายของเคมีก็จะพูดถึงพอลิเมอร์นะครับซึ่งพอลิเมอร์ที่จะพูดถึงก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือเป็น addition polymer กับ condensation polymer นะครับแล้วเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนครับ